จกว่าเลยต้นน้ำอย่างไรน้ำถามว่าถ้าจะแก้ตรงจุดไหนยังไงจะให้เรื่องสิทธิประกันตนใช่ไหมหรือว่าจะแก้กฎหมายยังไงเพราะว่าปัญหาใหญ่ก็คือคุณแก้เป็นจุดๆเนี่ยมันไม่ได้เพราะไหนที่สุดแล้วถ้าเราดูนะคะกรณีคดีทางการเมืองที่ผ่านมาในช่วงเยอะ10กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่549เป็นต้นมาเนี่ยมันมีแพทเทิร์นของการ abuse ละเมิดสิทธิของคนที่ถูกคดีทางการเมืองอยู่ตลอดเวลานะคะไอ้แพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยเช่นอะไรไม่ประกันตนลงโทษเกินกว่าเหตุนะคะลงโทษในจำคุกสูงมากๆที่แบบมันไม่มีใครเขาทำกันในโลกอันนี้นะคะหรือว่าจำนวนคดีที่มีการฟ้องร้องต่อโทษเพิ่มสูงขึ้นมากอันนี้แพทเทิร์นนี้มันเกิดจากอะไรแพทเทิร์นนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งคดีแม้กระทั่งกรณีที่เกิดกับผู้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยปกติก็แย่อยู่แล้วในเรือนจำเนี่ยนะคะเพราะว่าในสังคมนี้เนี่ยมันมองคนไม่เท่ากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยก็ถูกมองต่ำกว่าคนกลุ่มอื่นไม่ควรที่จะได้รับการปฏิบัติเยี่ยมมนุษย์แต่ยิ่งคุณเป็นนักโทษการเมืองเนี่ยเราคิดว่าการไม่สิทธิต่างๆมันก็จะยิ่งถูกละเมิดมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่น่าเสียใจกรณีนี้กรณีบู้เนี่ยนะคะเสียชีวิตไปจริงแล้วคุณทวีสอดสองนักดนตรีกระทรวงยุติธรรมคุณจะใช้โอกาสนี้ในการปฏิรูปราชทัณฑ์ทันทีนะคะคุณทวีเนี่ยถูกโจมตีถูกวิจารณ์อย่างมากแล้วคุณก็ผิดพลาดหลายครั้งนะคะปล่อยให้มีการเสียชีวิตของเยาวชนหนึ่งนายเรือนจำแต่ไม่ใช้โอกาสนี้ในการที่จะไปรูปตัวราชทัณฑ์นี่เป็นสิ่งที่ทำได้เลยในฐานะรัฐมนตรีอยู่ที่ทำแต่ไม่ทำอะไรเลยนะคะนี่คิดว่าจริงเราไม่ควรจะต้องเป็นภาระของกรรมธิการของสภาที่ซับไปซึ่งมันใช้เวลานานแต่ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงที่ทำคุณทำได้ทันทีเลยนะคะเป็นรูประบบหมอระบบการแพทย์ทั้งหลายได้ทำได้แต่ว่าแค่นี้มันไม่พอนะคะสิ่งที่เราต้องการเราต้องการมากกว่านั้นก็คือปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสิทธิที่ผู้ต้องหาคดีการเมืองไม่รับการประกันตัวการลงโทษด้วยโทษที่หนักมากเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าในสังคมนี้เนี่ยบรรดาคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายแหละตั้งแต่ตำรวจได้ถึงศาลมันมีความสำคัญกับความมั่นคงของรัฐมากกว่าความมั่นคงของรัฐด้วยนะคะไม่ใช่ของชาติไม่ใช่ชาติในฐานะที่มันเป็นองค์รวมของประชาชนของส่วนประกอบของสังคมแต่รัฐในฐานะเป็นผู้ปกครองผู้มีอำนาจอยู่ในขณะนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณทำอะไรแม้กระทั่งคุณวิพากษ์วิจารณ์ตัวผู้นำรัฐบาลคสช.นะคะเล่นตลกกับเขาคุณก็โดนข้อหาได้คุณพิพากษาอะไรที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือตัวกฎหมายเองคุณก็ถูกดำเนินคดีได้แม้ว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันจะมีข้อมูลมีหลักฐานมันก็ไม่มีความหมายเพราะสำหรับเขาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคุณกำลังท้าทายความมั่นคงของรัฐความมั่นคงของเขาดังนั้นมันไม่สำคัญว่าสิ่งที่คุณพูดถูกหรือผิดอย่างไรก็ต้องถูกลงโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแล้วเราจะแก้ยังไงในเมื่อบรรดาผู้มีอำนาจเนี่ยเขาถูกครอบงำด้วยคิดแบบนี้เขามองเห็นประชาชนเป็นศัตรูของรัฐเป็นศัตรูของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ต้องหาทางการเมืองนะคะเราเรียกร้องเอาเรื่องความยุติธรรมแต่สำหรับเขานะคะถ้ามองจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในแบบที่เราเข้าใจกันว่ามันจะต้องฟรีและแฟร์นะคะเปิดเผยเป็นอิสระโปร่งใสตรวจสอบได้มันไม่มีสิ่งเหล่านี้มันไม่จำต้องมีเพราะว่าเขาทำในนามของความมั่นคงของรัฐนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็เดินต่อไปเนี่ยคุณเรียกร้องให้ตายมันก็เขาอาจจะเอาลูกมารวยให้คุณในบางกรณีถ้ามีกระแสการเรียกร้องวิพากษ์วิจารณ์มาเดี๋ยวนี้มันก็จะเกิดขึ้นอีกตลอดเวลานะคะแล้วก็นี่อยากจะพูดว่าแม้กระทั่งประโยคที่พวกเราชอบพูดเองว่าเรื่องสิทธิการประกันตัวเนี่ยนะคะถ้ายังไม่ตัดสินแล้วลงโทษศาลยังไม่ตัดสินยังไม่ถึงขั้นฎีกานะคะประชาชนควรจะได้สิทธิประกันตัวเอาให้จริงแล้วเราปัญหาคือถ้าคุณสามารถที่จะรื้อถอนนะคะเองความคิดเรื่องความมั่นคงของรัฐที่มันครอบงำกระบวนการยุติธรรมอยู่ได้คนเหล่านั้นไม่ควรจะถูกดำเนินคดีเลยตั้งแต่ต้นเพราะถ้าเราไปบอกว่าให้ตัดสินก่อนค่อยว่าการแสดงว่าเขาผิดปัญหาคือแม้การตั้งข้อหามันก็เ
็ไม่ผิดอ่ะการวิพากษ์วิจารณ์รัฐการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันทั้งหลายแหละที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในสังคมประชาธิปไตยมันไม่ควรจะเป็นความผิดตั้งแต่แรกนะคะฉะนั้นในการพูดว่าร้อยตัดสินก่อนนะคะตอนนี้ไม่ตัดสินจะบอกว่าเขาผิดไม่ได้ฉะนั้นเขาควรจะได้สิทธิการประกันตัวไม่ใช่ถ้าก่อนเราไปยอมรับการตัดสินเขาทันทีนะคะก็อยากฝากนี่ว่าคือในที่สุดแล้วเราก็ถ้าถ่ายเวลาไหนก็ที่เขาตัดสินได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาทำนะมันไม่ใช่ทำเพื่อประชาชนไม่ใช่ทำเพื่อสังคมโดยรวมเขาไม่สนใจสิ่งที่เสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในสังคมสิ่งที่เขาทำสำคัญคือความมั่นคงดังนั้นมันต้องรื้อถอนไปที่ตรงนี้นะคะมันต้องเปลี่ยนไปตรงนี้ครับนะครับขอบคุณอาจารย์พงษ์ทองนะครับได้กลับมาหลายประเด็นนะเพื่อให้กับยุบยุทธมันมีกฎหมายเป็นเยอะมากเลยครับแต่ปึ้งเลยครับซึ่งเข้าใจว่ามันทั้งหมดไม่ไหวแต่ว่าคืออย่างในสภาเนี่ยมันมีกรรมาธิการความมั่นคงทางในบัตรผมเป็นประธานอยู่นะคะแล้วก็มันมีอนุกรรมาธิการที่จะรูปกฎหมายความมั่นคงนะคะก็ทำร่างใกล้จะเสร็จแล้วน่าจะประมาณอาทิตย์นึงน่าจะเสนอสู่กรรมาธิการได้ซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เกี่ยวกับหน้าของทหารนะคะกำหน้าของรัฐบาลในการที่จะจับกลุ่มผู้ขังดำเนินคดีประชาชนนะไม่ว่าจะเป็นกฎอัยการศึกความมั่นคงภายในพรบความมั่นคงภายในที่เกี่ยวกับหน้าของกรมน.พรบ.ฉุกเฉินนะคะมีสารทหารต่างๆนี้คือมันมีเยอะที่ต้องทำแต่เบื้องต้นเลยดิฉันขอพรบ.นี้มาสกัดก่อนให้รวมเลข112เข้าไปนะคะแล้วก็นี่เป็นการพูดกับพรรคการเมืองโดยตรงหรือว่ายิ่งพรรคเพื่อไทยคือถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะคะเจ้าของพรรคคุณเองเนี่ยถูกเล่นงานด้วยมาตรา112ออกมายอมรับนะคะออกมายอมรับตรงๆกับประชาชนพูดตรงๆกับประชาชนว่านี่คือเครื่องมือทางการเมืองที่ไว้เล่นงานกลุ่มการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์หรือว่าฝ่ายอำนาจไม่พอใจถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขกฎหมายนี้แล้วเริ่มต้นเลยผักดันพรบ.นิรโทษกรรมให้รวมมาตรา112ด้วยซึ่งไม่ใช่ตัวคุณทักษิณเราไม่ได้ทำตัวคุณทักษิณแต่ว่าคุณทักษิณก็เป็นเหยื่อหนึ่งของเครื่องมือทางการเมืองนี้มาตลอดแต่เราทำเพื่อประชาชนจำนวนมากแล้วคุณทักษิณจะได้ประโยชน์ไปด้วยเราก็ไม่ว่านะคะแต่ที่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการทำให้เห็นว่าประชาชนที่ถูกฟ้องร้องด้วยมาตรา112ไม่ได้เป็นศัตรูของประเทศนี้ไม่ได้มีใครคุกคามต่อประเทศนี้ถ้าเริ่มจากตรงนี้พรรคการเมืองนะคะร่วมกับประชาชนทำให้เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่จะต้องถูกแก้ไขนี่ขอนี้ก่อนเรียกว่ามันจะเปลี่ยนความคิดของคนว่าจริงแล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องนี้แล้วมันกลายเป็นตาบูกลายเป็นต้องห้ามเรื่องต้องห้ามที่แตกต้องไม่ได้นะคะอีกเรื่องนึงที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวกฎหมายโดยตรงแต่ว่าเกี่ยวข้องกับที่คุณทีพูดตอนแรกนะคะคือเราเนี่ยมักจะพูดว่าในอดีตนะคะปัจจุบันคนรุ่นใหม่ผมไม่พูดกันแล้วประชาชนที่ตาสว่างผมไม่พูดกันแล้วว่าศาลเป็นที่พึ่งของประชาชนศาลเป็นที่สิงสถิตของความยุติธรรมของประชาชนแต่คนที่พูดแบบนี้เนี่ยกล้าพูดกันดังๆเนี่ยมักจะไม่ใช่เป็นผู้มีอำนาจไม่ใช่พรรคการเมืองไม่ใช่เป็นคนใหญ่คนโตในสังคมนี้ไม่มีอำนาจใดๆเป็นประชาชนทั่วไปและประชาชนทั่วไปนี่แหละที่ไม่มีกรอบคุ้มกันอะไรเสี่ยงกับการถูกข้อหาบินสารตลอดเวลาการที่ผู้มีอำนาจหรือไม่ก็ทำประกันเมืองเองพรรคก้าวไกลเองก็ตามนะคะก็ไม่พูดเรื่องนี้ตรงๆนะคะตัวเองกำลังถูกกระทำจากด้วยคดีทางการเมืองก็ไม่พูดตรงๆว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่นั้นคือความยุติธรรมทางการเมืองนะคะเราจะได้ยินอย่างมากที่สุดก็คือจะสู้ให้ถึงที่สุดเราจะได้ยินว่าโอเคศาลตัดสินมาก็ต้องยอมรับคำตัดสินของศาลเราบอกว่ามันยุติธรรมทำไมคุณไม่พูดไปตรงๆว่าสิ่งที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไทยนะมันเป็นอะไรอ่ะในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าคุณอ่านหนังสือ1984เนี่ยมันคือ double speak อ่ะก็คือการโกหกแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นความจริงมันเป็นความถูกต้องบางทีเราก็กล่อมตัวเองกล่อมสังคมเวลาบอกว่ามันเป็นสิ่งถูกต้องแล้วแต่ที่เรารู้อยู่ว่าเป็นคำโกหกอ่ะนะคะถ้ามันยุติธรรมก็พูดว่ามันไม่ยุติธรรมของมันถูกโกงนะคะพวกคุณจะโดนเพราะหากอินสารมีสิทธิ์ที่จะโดนแน่ๆแต่พวกคุณมีกรอบคุ้มกันมากกว่าประชาชนทั่วไป
ถึงเวลาที่ต้องพูดกับตรงๆนะคะว่าประเทศนี้มันมีอะไรบ้างที่มาเราถูกหลอกหรือถูกบังคับให้เชื่อให้พูดว่ามันเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ดีแต่มันคือคำโกหกนี่คือว่าก็นี่คือวิธีการทำลายความชอบธรรมของพวกเขาครับก็อาจารย์ผมมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากเลยผมพูดกันเป็นว่าเป็นเวทผมไม่จบไม่สิ้นนะครับว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีของมันคืออะไรมันทำให้คุณอยากออกมาสู้กับความยุติธรรมคุณยอมเสียสละนะคะเวลาช่วงเวลาการทำมาหากินต้องเหนื่อยยากหรือแม้หลายคนยอมเสียสละชีวิตตัวเองเสียสละภาพของตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งการเมืองที่ดีข้อเสียของมันคืออะไรความโกรธเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้มันง่ายกับการที่จะถูกยั่วยุให้ใช้ความรุนแรงหรืออาจจะนำไปสู่ความรุนแรงโดยไม่ตั้งใจความโกรธมันทำให้มันเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ฝ่ายที่ต่อสู้นั้นถูกทำลายความชอบธรรมได้ง่ายมากเขาจะบอกว่าพวกคุณไม่ได้ต่อสู้ด้วยสันตินะคะหรือถึงแม้ว่าความรุนแรงที่ฝ่ายประชาชนใช้มันไม่เคยเป็นความรุนแรงในลักษณะที่จะทำร้ายชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ได้จริงๆเลยแม้กระทั่งกรณีคนเสื้อแดงปี53เราก็ยืนยันนะคะสปช.กลุ่มที่ทำเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับคนเสื้อแดงยืนยันว่าคนที่ตายส่วนประชาชนทั้งหมดไม่มีใครมีอาวุธอยู่ในมือนะคะแต่มันก็เป็นการทำลายความชอบธรรมที่สำคัญแต่ที่น่าเสียใจคือนี่คิดว่าในฝ่ายประชาชนเองก็มีส่วนในการทำลายความชอบธรรมของประชาชนด้วยกันเองเวลาเราเจอผู้ประท้วงนะคะที่ตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่อ่อนแม้กระทั่งปาหินไปจนถึงอาจจะใช้ไอ้แก๊สอย่างเช่นถังแก๊สเราช่วยกันทำลายความชอบธรรมเราเรียกว่าไม่ต้องเป็นความรุนแรงเราต้องการนั่งปฏิวัติที่นั่งพับเพียบหรือไงนั่งปฏิวัติที่ว่านอนสอนง่ายอ่อนโยนนะคะไหว้ตลกตลกกับผู้ใหญ่เรายอมรับอะไรที่มันขัดหูขัดตาขัดกับความเป็นไทยไม่ค่อยได้ที่ซ้ำร้ายในช่วงไม่ช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันการชุมนุมของประชาชนโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มทะลุวังหรือแม้กระทั่งตู้เองเราก็รู้อยู่ว่าเธอเป็นคนที่มักจะถูกวิจารณ์จากหลายฝ่ายโอเคฝ่ายที่มันอนุรักษ์นิยมมากๆเราก็เริ่มพูดถึงเขาแต่ฝ่ายประชาชนเองที่ต่อสู้เข็ดแต่ก็มักจะรู้สึกว่าวิจารณ์ทุรวังว่าเป็นพวกที่แบบแอคทีฟสีที่แย่ก็คือมาจากประชาชนแบบทั้งหลายแหล่ที่จะโจมตีฝ่ายประชาชนที่เป็นพวกสุดโต่งโจมตีคนที่พยายามที่จะช่วยดีเฟนต์ให้ว่าเขากำลังต่อสู้กับอะไรว่าพวกนี้ยุบเด็กไปตายยุบเด็กไปติดคุกแต่กับไม่เห็นว่าสิ่งตนเองทำนั้นกำลังอบอุ้มระบอบอยุติธรรมไว้คุณกำลังดีเฟนต์ระบอบอยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายแต่เกิดขึ้นที่กระทำของเด็กไม่ยอมรับว่าการที่คุณไปร่วมมือกับพรรคการเมืองของทหารนั้นคือกำลังอบอุ้มระบอบคสช.ให้มันมีอำนาจอยู่ต่อไปรวมถึงระบอบยุติธรรมที่เขาสร้างกันขึ้นมาออกกฎหมายสารภาพขึ้นมานะอันนี้ฉันรู้สึกว่าที่ฉันกำลังพูดถึงหลักสังคมหลายกลุ่มนะคือหมายถึงว่าคนไทยหลายกลุ่มทั้งกลุ่มที่อาจจะไม่ใช่เป็นนักแบบหรือเป็นอะไรแต่นี่คือว่าเรามีความอดทนอดกลั้นกับความโกรธของทุกคนในน้อยไปแล้วเข้าใจความโกรธของคนน้อยไปนี่ฉันไม่ได้เห็นด้วยการใช้ความรุนแรงเพราะอะไรเพราะคนที่ใช้ความรุนแรงในส่วนประชาชนนั้นในส่วนนั้นมันจะถูกลงโทษเกินกว่าเหตุอยู่เสมอและเป็นเหยื่อของการลงโทษของรัฐแล้วไม่มีใครที่จะช่วยเขาได้เราเห็นครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่ปี53นะพรรคการเมืองที่สนับสนุนให้มีการเดินขบวนในปี53แต่วันนี้เขาก็ไม่ได้สนใจเขาไม่รับผิดชอบอะไรขณะเดียวกันผู้สนับสนุนเขาก็กลับช่วยกันโจมตีกระบวนการเยาวชนที่ต่อสู้เป็นผู้สุดโต่งยังไงคิดว่านี่คือปัญหาของประชาชนที่อยากจะฝากไว้พวกเราเองด้วยนะคะก่อนที่จะตัดสินก่อนที่จะร่วมการประนามกลุ่มคนที่เขาออกมาต่อสู้ก็เข้าใจว่าความยุติธรรมมันเป็นบอกเกิดของความโกรธถ้าคุณอยากให้คนโกรธคุณต้องยอมรับทั้งด้านบวกแล้วด้านลบด้วยแต่ด้านลบในที่นี้ต้องเข้าใจด้วยว่าประชาชนเองไม่เคยใช้ค
ู้ความเองก็ไม่ใช่การใช้ความแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณทั้ง4คนนะ